ครับมีน้องนักน้องเยาวชนนะครับมาพร้อมกับลูกโป่งสีดำนะครับใส่เสื้อที่มีข้อความเขียนไว้ที่ตัวเสื้อนะครับว่าปล่อยเพื่อนเรานะครับยกเลิก112นะครับเผด็จการจงพินาศนะครับออกไปอิสระนะครับก็เป็นข้อความที่เขียนไว้บนเสื้อบนเสื้อที่ใช้เป็นอาภรณ์ที่ปกป้องร่างกายของเขานะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือเขาปิดตานะครับปิดตาใช้ผ้าสีแดงปิดตาของเขาเอาไว้นะครับได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการนะครับเด็กหลงทางมาตามหาความหมายของประชาธิปไตยนะครับหลายคนมองว่าเด็กหลงทางไม่เจอเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาช่วยกันครับมาช่วยกันเพื่อให้ไปตามหาประชาธิปไตยให้เจอครับเขามีกระดาษอยู่ในกล่องนะครับทุกคนสามารถเขียนข้อความได้นะครับในข้อความถึงเพื่อนของเราที่ถูกจับไปนะครับครับกิจกรรมที่จัดทัชธงแกดำนะครับการนำผู้นัดชุมนุมนะครับวันนี้ก็บอกว่าเป็นกิจกรรมเด็กหลงทางนะครับรณรงค์ให้ผู้ชุมนุมเขียนข้อความถึงเพื่อนถึงผู้ที่ถูกจับกุมไปจากกิจกรรมการทำการร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมานะครับน้องเลยขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาร่วมการชุมนุมในวันนี้นะครับมานั่งกันตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับเราสามารถร่วมกิจกรรมกับน้องได้นะครับในนามของเด็กหลงทางที่ตามประชาธิปไตยความหมายทำไมถึงใช้คำว่าเด็กหลงทางสามารถถามรายละเอียดกับน้องได้นะครับเราจะมีกล่องข้อความนะครับสำหรับโปรแกรมอาร์ตเด็กหลงทางนะครับสามารถเขียนข้อความถึงเพื่อนได้นะครับแล้ววันนี้สิ่งสำคัญคือเรามายืนยันเพื่อแสดงพลังให้มีการปล่อยเพื่อนเราใช่หรือไม่เพื่อนเรายังไม่ได้รับการประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ใครที่เห็นแล้วนะครับให้แชร์ภาพลงใน Twitter นะครับม็อบวันที่29นะครับม็อบ29มีนานะครับแล้วก็โพสต์รูปและชวนกันมาครับวันนี้หลายคนยังไม่เลิกงานนะครับเดี๋ยวเชิญน้องมาตรงกลางเลยนะครับมาอยู่ตรงกลางเลยนะข้อความบนลูกโป่งนะครับสีดำมีข้อความตัวอักษรสีขาวเขียนว่าปล่อยเพื่อนเรา free our friend นะครับนะฮะอันนี้คือกิจกรรมของน้องที่เขาระบุว่าเป็นกิจกรรมของเด็กหลงทางที่มาจากกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นบนลานสกายวอล์กมาบนคลองแห่งนี้นะครับน้องเป็น2คนที่ร่วมต่อสู้และยืนหยัดกับกลุ่มเดินทะลุฟ้านะครับและเพื่อนของเขาโดนสลายการชุมนุมแล้ววันนี้เกือบ100ชีวิตที่ยังถูกจับอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะได้รับการปล่อยตัวเลยนะครับเพียงแค่รัฐบาลต้องการจะถ่ายรูปเอาภาพสวยๆมาสร้างภาพครม.ใหม่ครับเราจะยอมไหมครับพี่น้องครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวพี่น้องนะครับมานั่งกันตรงด้านหน้าได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่ๆสื่อมวลชนถ่ายรูปกับน้องนะครับน้องสองคนเป็นสองคนหนึ่งในตัวแทนของหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับการชุมนุมของหมู่บ้านทะลุฟ้าเป็นการชุมนุมที่ยืนหยัดเจตนารมณ์ของสันติวิธียืนหยัดในการเรียกร้องให้มีการปล่อยเพื่อนเราที่ถูกจับด้วยมาตรา112ยืนหยัดให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยืนหยัดให้มีการยกเลิก112ยืนหยัดให้มีการไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปครับและการชุมนุมของหมู่บ้านทะลุฟ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ตั้งแต่เดินมาจากโคราชจนถึงกรุงเทพจนมาตั้งหมู่บ้านอยู่ข้างทำเนียบไม่เคยมีพฤติกรรมในการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดนะครับมีแต่เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นที่พยายามจะสลายการชุมนุมและใช้ความรุนแรงแต่พวกเขาจะคงยืนหยัดด้วยสันติวิธีนะครับไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการขัดขืนการสลายหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐแต่เขาพยายามที่จะยืนหยัดให้เห็นว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐจะเข้าสลายพวกเขาก็จะนั่งและชู3นิ้วกับสันติวิธีขอเสียงปรบมือให้กับหมู่บ้านทะลุฟ้าและคนจากหมู่บ้านทะลุฟ้าทุกคนครับแต่วันนี้เราเห็นแล้วครับสิ่งที่ได้รับการตอบกลับนั่นคือการถูกจับแล้วก็ยังไม่ได้รับการประกันตัวคำถามคือเพียงแค่รูปถ่ายสวยๆของประยุทธ์จันทร์โอชากับครม.ชุดใหม่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าแค่นั้นหรือจึงต้องจับคนกว่า100คนทั้งเด็กคนแก่หรือแม้แต่สัตว์ไม่ว่าไก่หรือแมวเขาก็ยังจับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือพฤติกรรมของรัฐบาลที่ขาดความเป็นมนุษย์ไม่ได้เห็นคุณค่าของมนุษย์นะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าความเป็นคนนะครับเพียงแค่รูปถ่ายสวยๆของครม.เพียงแค่รูปถ่ายสวยๆของรัฐบาลเขาถึงกับต้องจับทั้งเด็กทั้งคนแก่จับทุกคนนะครับครับทางครับคงแก่เดี๋ยวขอเชิญพี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมนั่งกันได้เลยนะครับผู้จัดกิจกรรมก็บอกว่าน้องกลุ่มนี้พี่สื่อมวลชนที่เปิดทางให้พ่อแม่พี่น้องมานั่งด้วยนะครับพี่น้องเอ้ยของเจ้าหน้าที่พี่น้องเอ้ยสลายหมู่บ้านใครมาร่วมชุมนุมบ้างยกมือขึ้นนะครับมานั่งกันได้เลยครับมานั่งกันตรงด้านหน้าก่อนนะครับนั่งตรงด้านหน้าก่อนด้านหน้าก่อนนะครับเหมือนกับป้ายข้างหน้ามีแต่พี่สื่อมวลชนนะครับอ้าวตบมือให้กับพี่สื่อมวลชนหน่อย